ำหรับคนที่อยากรู้ว่าเปโตรเซียนเป็นไงบ้างหลังจากที่โดนซูเปอร์บอลเตะจนกรามหักนะครับแล้วก็ตอนนั้นชัยชนะก็เป็นของซูเปอร์บอลในยกที่2หลายคนเป็นห่วงครับว่าน้ำใจนักกีฬาเนาะว่าเขาเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจะกลับมาได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยครับอันนี้คืออาการล่าสุดของเขานะครับเขาเพิ่งโพสต์บอกว่าเมื่อวานตอนเย็นขากรรไกรเพิ่งซ่อมเสร็จด้วยแผ่น2แผ่นการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีแล้วก็เขาบอกเขารู้สึกดีขึ้นขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและจะคอยอัปเดตให้คุณได้ทราบนะครับเดี๋ยวดูคอมเมนต์หน่อยครับว่าอันนี้ผมกดแปลเนาะขอให้ดีขึ้นเร็วๆนะแชมป์ให้เวลาพักผ่อนรักษาและไตร่ตรองทั้งหมดในชีวิตคือประสบการณ์การเรียนรู้แต่เหนือสิ่งอื่นใดเราหวังว่าคุณจะดีขึ้นดูคนนี้ครับสิ่งนี้ไม่ได้สั่นสะเทือนถึงความชื่นชมและความเคารพเรารู้สึกต่อคุณพระเจ้าผู้ชนะที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับคุณหายไวๆนะแชมป์ชนะแพ้คือเกมฉันร้องไห้กับการสูญเสียของคุณแต่คุณก็คงดีที่สุดสำหรับฉันพี่ชายก็หลายคนเข้ามาแสดงความเป็นห่วงเขานะครับชอบดูคุณต่อสู้ชนะหรือก็น่าจะหมายถึงชนะหรือแพ้แฟนตัวยงขอบคุณที่ให้เราดูคุณแสดงก็ขอให้คุณฟื้นตัวเร็วๆนะแชมป์หวังว่าคุณจะหายเร็วๆแชมป์อันนี้ก็มีคนมาให้กำลังใจกันเยอะนะครับซึ่งผมคนหนึ่งครับที่พยายามตามข่าวพยายามเซิร์ชหาตลอดว่าเป็นยังไงบ้างไปถึงไหนแล้วเพราะว่าตอนซูเปอร์บอลกระโดดดีใจนะครับตอนนั้นเขายังไม่ฟื้นอีกนะครับแล้วภาพก็ตัดออกไปแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้เราเห็นนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างในตอนนั้นเนี่ยก็เป็นห่วงครับก็เกมกีฬาแล้วครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับว่าเขาจะกลับมาขึ้นชกได้อีกหรือเปล่าซึ่งคอมเมนต์ก็แตกต่างกันไปนะครับเอาล่ะครับคิดเห็นอะไรกันยังไงคอมเมนต์กันได้นะครับกดหัวใจกดติดตามแล้วเราจะแข็งแกร่งไปด้วยกัน